อ่อยโอป้าอย่างไรให้แนบเนียนหัวใจของการอ่อยเราต้องทำทุกอย่างด้วยความเป็นธรรมชาติและใส่ความเป็นตัวเองลงไปคนที่ได้ภาษาเกาหลีติ๊งได้ดาวไปก่อน1ดวงเราจะสามารถใช้ภาษาที่มันทัชหัวใจของอีกฝ่ายได้อีกฝ่ายก็จะรู้สึกอบอุ่นใจมากขึ้นเพราะว่าเราพูดภาษาของเขาได้ทำไงดีคะเรียนภาษาไม่ทันแล้วด้วยสิถ้างั้นเรามาเริ่มตามนี้เลยข้อ1ต้องไม่ทำตัวเป็นผู้หญิงเกาหลีผู้ชายที่จะชอบผู้หญิงต่างชาติที่เหมือนกับผู้หญิงเกาหลีเนี่ยมันมีไม่มากแล้วมันก็อาจจะไม่ได้คุณภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกังวลเขาเลือกที่จะมาคุยกับผู้หญิงต่างชาติเพราะว่าเขาต้องการความแตกต่างต้องการอะไรที่เขาไม่สามารถได้รับจากผู้หญิงเกาหลีได้ม้วนหน้ามาให้มันกระดกเป๊ะเหมือนผู้หญิงเกาหลีว่าผมสไลด์แบบพริ้วเหมือนซูจีปากจืดตลอดอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องขนาดนั้นอะไรที่มันฝืนไม่ต้องไปทำเลือกเอาว่าเราจะเป็นแบรนด์พรีเมียม Made in Thailand หรือว่าจะเป็นแบบ Copy Miller Grade A ของ Korea ข้อ2อย่าเรียกโอป้าสมมุติได้นัดเดทกับผู้ชายเกาหลีถามเขาก่อนว่าคุณโอเคไหมกับการที่ฉันจะเรียกคุณว่าโอป้าเพราะผู้ชายเกาหลีเนี่ยมันมีหลายแบบบางคนเนี่ยเขาปรับเริ่มกับการที่ผู้หญิงมาเรียกเขาโอป้าโอป้ามันดูแบบเฮ้ยพรามแต่บางคนเนี่ยนางก็แบบว่าเย่อหยิ่งถือตัวนะเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงอย่าพูดคำสบถภาษาเกาหลีมันไม่ได้เท่นะเราไม่ใช่คนเกาหลีอ่ะไม่ได้อยู่ในซีรีส์และเราไม่ได้สนิทกับเขามากเพียงพอที่เราจะพูดจาเล่นหัวขนาดนั้นข้อ3คือรู้จักใช้การสัมผัสและตีเนียนให้เป็นจากที่จะสัมผัสเขาให้ถูกจุดเฮ้ยอย่าคิดเรื่องทะลึ่งดีเรื่องเวกาบอร์ดคือนางเอกเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเมาแล้วก็แบบดึงผู้ชายมาแล้วก็แบบจุ๊บทั้งแบบพระรองพระเอกอ่ะโดเด็กก้อยอ่ะเด็กก้อยอ่ะตื่นเช้ามานางก็ทำแบบตีเนียนไม่รู้เรื่องว่าคืนเกิดอะไรขึ้นหรอพี่ก็ไม่ได้บอกให้เราทุกคนจะตามนางเอกอย่างนั้นแต่พี่บอกให้เราทุกคนรู้จักใช้การสัมผัสให้เป็นประโยชน์เนี่ยพอคุยถึงเรื่องโอ้ทำงานมันเหนื่อยน่าเห็นใจจังป้าน่าเห็นใจจังค่ะตบไหล่เขาเบาๆสัมผัสเพื่อให้เขารู้ว่าเรามีความสนใจในตัวเขาเฉพาะผู้ชายเกาหลีเนี่ยบางคนเขาอายอย่างเงี้ยถ้าเราสัมผัสเขาบ้างเขาก็จะหัวใจพองโตถ้าเขาชอบเรานะความสัมพันธ์เนี่ยก็จะพัฒนาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่าลืมเรียนรู้ที่จะสัมผัสตัวเองรู้จักบริหารเสน่ห์ตัวเองอย่างเช่นฉากหนึ่งในเรื่องเวกาบอลคือนางเอกเหมือนกับเศษแก้วบางบาดเขียนๆตรงเนี้ยตรงคอเงี้ยพระเอกก็ทายาให้นางอ่ะแล้วนางก็แบบโอ้ยนางจังเลยเนี่ยนี่เป่าให้หน่อยเป่าให้หน่อยบ้าบอเป็นเรื่องจริงแกจะเป็นมีผู้หญิงคนไหนบอกให้ผู้ชายเป่าแผลใช่ปะอันนี้เราก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราอาจจะแค่ทัดหูอ่ะรูปแขนมันก็แหละโอ้ยร้อนจังเลยหนาวจังหนาวหนาวลุงกัดโอ๊ยคันขาคันแต่ไม่ได้บอกให้ถกขึ้นมาเห็นกางเกงในนิดนึงให้พอแบบพองามพอแบบชนแก้วดื่มเบียร์กันโอ๊ยเมาแล้วก็แบบโอ้คันตัวจังคันดำผิวคันขาเนี่ยอุ๊ยเป็นจุดนิดนึงอาจจะแค่ตรงหัวเข่าก็ได้มันไม่ต้องเป็นจุดที่โป๊เลยเว้ยใช้จุดเล็กๆแค่นี้มันก็สื่อได้แล้วว่าเฮ้ยเราค่อนข้างโอเพ่นไมด์กับเขานะนี่มันคือการบริหารเสน่ห์ตัวเองข้อ5คือการรู้จักชื่นชมอีกฝ่ายนึงโดยเฉพาะผู้ชายเกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะเครียดแล้วบางทีก็คือเขาค่อนข้างที่จะกังวลเกี่ยวกับตัวเองว่าฉันดีพอหรือยังมีความมั่นใจในตัวเองอะโอ้ป้าโอ้ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เหรอคะเก่งจังเลยอะอู้ฉันว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ยากมากๆเลยนะคะป้าเก่งมากๆเลยรู้จักชื่นชมในสิ่งที่เขาเป็นเขาก็จะรู้สึกว่าคุยกับเราสนุกเราแล้วเขารู้สึกดีเขาก็อยากจะคุยกับเราอีกสมมติตัวป้าถามเราบ้างทำไมยังไม่มีแฟนน่ะเราก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าฉันเจอผู้ชายแบบโอป้าฉันก็คงมีแฟนไปแล้วมั้งคะผู้ชายแบบโอป้าหายากนี่นาฉันก็เลยยังไม่มีแฟนโอป้าไม่ใช่ผู้ชายทุกคนจะใจดีแล้วก็น่ารักเหมือนโอป้าทุกคนนะไม่งั้นฉันก็คงแต่งงานไปนานแล้วแหละนี่เป็นไงเนียนเนียนหกข้องดพูดเรื่องไอดอลโดยเฉพาะ BTS ผู้ชายเกาหลีก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบอินเรื่องไอดอลเรื่องเสือทำไมคุณไม่คุยเรื่องผมคุยเรื่องแบบว่าไอดอลเรื่องผู้ชายคนอื่นหรอพยายามหาจุดกึ่งกลางเขากับเราสนใจอะไรเขาถามเราว่าชอบฟังเพลงแบบไหนเราก็จะบอกว่าโอ้ฉันชอบฟังเพลงไอดอลค่ะที่ฉันชอบก็อาจจะเป็น BTS นี่แหละก็โอเคนะเพลงเพราะดีจบต้องแสดงความสนใจในเรื่องราวของวัฒนธรรมหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเกาหลีก็จริงแต่อย่ากลายเป็นว่าเราคุยแต่เรื่องของเราตัวเราเองคนเดียวกูสนทนารู้สึกว่ากูไม่อยากคุยกับอีนี่แล้วอ่ะอย่าปล่อยให้แบบว่าเขานั่งฟังเราอยู่คนเดียวข้อที่7ก็คือการมีอารมณ์ขันชายเกาหลีเนี่ยไม่ได้สิ่งนี้จากผู้หญิงเกาหลีถ้าใครเคยดูรายการนัดเดทโซเกตติ้งของเกาหลีเนี่ยโซเกตติ้งก็คือการที่เพื่อนแนะนำเพื่อนให้มารู้จักกันแล้วมาเดทกันความเครียดมันจะมีความเกรงอยู่ระหว่างผู้ชายผู้หญิงวางมาดเยอะแยะไปหมดมีผู้ชายเกาหลีหลายคนเลยที่บอกกับพี่ว่า
ชอบคุยกับผู้หญิงไทยเพราะว่าแบบสบายอ่ะมันไม่ต้องมีพิธีรีตองมีวัฒนธรรมอะไรที่เป๊ะๆอย่างเกาหลีอ่ะให้รู้สึกรีแลกซ์มากกว่ามกตลกขำๆบ้างยิ้มถ้าเราไม่รู้จะทำยังไงยิ้มเนี่ยจะช่วยทุกอย่างดีขึ้นกันพยายามทำให้การสนทนาเนี่ยมันไม่ซีเรียสจนเกินไปข้อ8ก็คืออย่าถามคำถามที่ชวนอึดอัดใจมีแฟนเหรอคะทำไมถึงไม่มีแฟนอะทำไมกูต้องรู้ด้วยวะทำไมกูยังไม่มีแฟนยังไม่มีก็คือยังไม่มีดิ9ค่ะข้อ9นะคะถึงชอบมากขนาดไหนก็ไม่ต้องแสดงให้เขารู้ว่าเราเป็นโคเรียบูเหมือนพลังเกาหลีเราชอบเกาหลีก็จริงแล้วแค่ให้รู้ว่าเราชื่นชอบในวัฒนธรรมในเรื่องราวของบ้านเขาแล้วก็มีความสนใจในตัวเขาแต่ว่าเราไม่ถึงขั้นโอ้พวกคลั่งต้องจ้องต้องกินอบปลาให้ได้อย่างเงี้ยไม่ต้องขอตามเขาไปบ้านถ้าเขาชื่นชอบเราถ้ามันถึงจุดๆนึงเดี๋ยวเขาจะเชิญเราไปบ้านเขาเองปล่อยโอกาสให้หลุดมือนะคะไปบ้านเขาอย่าลืมไปเช็คด้วยว่าเขาเป็นคนยังไงสะอาดสกปรกมีระเบียบของผู้หญิงซ่อนอยู่หรือเปล่าใจในระดับหนึ่งด้วยนะว่าเขาเป็นคนดีพอที่จะไม่ทำอะไรที่มันไม่ดีกับเราข้อ10ก็เราสามารถอ่อยโอป้าด้วยการใช้เหล้าเปิดใจได้สังคมเกาหลีก็เป็นสังคมอย่างนี้อยู่แล้วที่ใช้โซจูเพื่อการเปิดใจเกาหลีเขาบอกว่าเวลาไม่เมาเนี่ยมันจะมีกำแพงที่กั้นอยู่แต่ว่าถ้าเราดื่มแล้วด้วยกันปุ๊บกล้าที่จะเปิดใจคุยกันมากขึ้นคราวสายแข็งเนี่ยโอเคหน่อยสายอ่อนก็ดูตัวเองด้วยว่าดื่มได้ถึงระดับไหนดูแลตัวเองด้วยอาจจะไม่ต้องถึงกับเมามากหรอกแกล้งเมาก็ได้ให้ลองดูว่าเวลาเราเมาเนี่ยเขาเทคแคร์เรายังไงเขารำคาญเราไหมเขาพาเราไปส่งบ้านหรือเปล่าหรือว่าเขาปล่อยแบบเราทิ้งคนแบบตายไว้กลางทางเนี้ยการวัดใจอะถ้ากับการแค่ที่เราแกล้งเมาแล้วเขาไม่สามารถดูแลเราได้นั่นก็หมายความว่าอนาคตต่อไปก็คงไม่โอเคอะเราสามารถใช้เหล้าเพื่ออ่อยและแถมวัดใจได้ด้วยเห็นไหมไม่ต้องดื่มซะเมามากนะทรมานอ้วกทีทรมานอย่าลืมคีย์หัวใจของการที่จะเฟลิร์ตผู้ชายเกาหลีก็ใช้ความเป็นธรรมชาติความเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดการเฟลิร์ตจะได้ผลก็ต่อเมื่อคนคนนั้นมีใจให้เราสัญญาณไปแล้วฟิ้วสิกแนลไปแล้วมันไม่มีอะไรตอบกลับมาเล่นนานซะจนแบบโหไม่ไหวแล้วมั้งก็พอไปหาคนใหม่ดีกว่าผู้ชายเกาหลีมีเยอะแยะขอให้ทุกคนโชคดีมีความรักที่สดชื่นกับหนุ่มเกาหลีนะแล้วก็มาคุยกันได้ต่อเมามอยต่อที่เพจFacebook Pro Korea Channel แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอันยอง